ประจินบุรีไฟไหม้หลังร้านรีไซเคิลเกือบวอดทั้งหลังเมื่อเวลา 18:30 นาทีพันตำรวจโทปรีชาจุนโพธสารวัตรเวรสอบสวนสภ.ระเบาะไผ่ได้รับแจ้งไฟไหม้บริเวณร้านรีไซเคิลถุงพลาสติกหมู่ที่12ตำบลศรีมหาโพธิ์หลังจากได้รับแจ้งจึงได้ประสานขอรถน้ำจากอบต.ท่าตูมซึ่งอยู่ใกล้เคียงที่สุดให้ช่วยมาทำการดับเพลิงหลังจากการได้รับแจ้งจึงได้นำรถดับเพลิงจำนวน2คันไปยังที่เกิดเหตุพบอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญูและชาวบ้านช่วยกันนำสายยางฉีดสกัดต้นเพลิงไว้ก่อนหลังจากรถดับเพลิงได้ฉีดน้ำเพื่อดับไฟใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบโดยพบว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นคล้ายโกดังมุงหลังคาเมนเทนชีตและล้อมรอบไปด้วยเมนเทนชีตปลูกอยู่ติดทางถนนลาดยางเส้นโรงเรียนปทุมวันมุ่งหน้าบ้านหนองช่างแมวเป็นร้านรับซื้อถุงพลาสติกและเศษพลาสติกและได้ทำการรีไซเคิลให้กลับมาสะอาดและส่งโรงงานต่ออีกครั้งจากการสอบถามคุณหน่อยเจ้าของร้านได้บอกว่าปกติจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้นั้นจะใช้เป็นที่สำหรับเผาขยะที่ใช้การไม่ได้แล้วได้จะมีพวกเศษพลาสติกและหญ้าอยู่บริเวณด้านหลังเป็นจำนวนมากซึ่งวันนี้ในช่วงบ่ายได้เผาขยะที่เป็นเศษและทำการดับไฟจนหมดแล้วและได้ไปจ่ายตลาดเมื่อช่วงเย็นกลับมาก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรขณะที่กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้เลยเดินออกมาดูพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณที่เคยเผาขยะตนเองและพนักงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้พยายามช่วยกันดับแล้วแต่ไม่สามารถจะดับได้เพลิงกำลังทวีคูณขึ้นเรื่อยๆถึงหลังคาของทางโกดังจึงได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและร้องขอไปทางหน่วยงานดับเพลิงให้มาช่วยและทางรถดับเพลิงได้มาถึงได้ทำการฉีดน้ำสกัดเพลิงจนสงบและได้บอกว่าถ้ารถดับเพลิงมาไม่ทันก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันว่าจะมีอะไรเสียหายขนาดไหนและก็ยังบอกอีกว่าวันนี้จำนวนเศษพลาสติกที่รีไซเคิลแล้วมีไม่มากเท่าไหร่เพราะปกติแล้วจะมีอยู่เต็มโกดังก็ไม่อยากคิดว่าถ้าพลาสติกรีไซเคิลแล้วยังไม่ได้นำส่งโรงงานคงจะได้รับความเสียหายมากกว่านี้เหตุการณ์ครั้งนี้ยังบอกเลยว่าจะจำไว้เป็นบทเรียนกับการที่ดับไฟไม่สนิทก่อนที่จะออกไปไหนมาไหนและก็ฝากขอบคุณทางหน่วยกู้ภัยและรถดับเพลิงของทางอบต.ท่าตูมและหน่วยกู้ภัยอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูเขตศรีมหาโพธิ์พอได้รับแจ้งเหตุแล้วมาช่วยไว้ได้ทันเหตุการณ์ฝากขอบคุณอีกครั้งนิว24ทองสุขสิงห์พิมพ์นิรุตรักษาพลภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน